ื่อเป็นการเสียเวลาเมื่อวานนี้บอกคนแน่นวัดเลยนะครับเพราะว่ามีลำวง FC ของพี่ออสวันนี้ก็มาสไตล์แบบนี้ครับบ้านๆครับนะฮะสามนะจำอวดหน้าบ้านย่องพวงน้องเออไงมาฟังเพลงช่อยกันสักหน่อยพี่น้องมันเป็นทำนองเพลงพื้นบ้านไทยเอชาเอชา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 หน่อยแม่สวัสดีครับสวัสดีมาเจอวันนี้ดีใจมาเจอวันนี้แล้วก็ดีใจขอบคุณทุกทุกท่านวัดล่างมันก็สบายใจวันนี้คืนที่สี่คืนที่สี่ต่อจากนี้ก็คืนที่เท่าไหร่จะถามทำไมก็รู้ว่าคืนที่สี่แล้วต่อไปคืนที่เท่าไหร่ก็มีแน่เขาอาจจะเอาคืนที่หกที่เจ็ดมาให้รีบถ่ายรูปตะพวงไว้พี่ก่อนพี่จะไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวตายซะก่อนจะเฮ้ยตกใจโอ้ยตกใจดีใจที่ได้เจอดีใจและที่ได้มาเจอขอนำเสนอสิ่งดีๆต่อไปร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลให้ทุกคนจงสบายใจได้บุญกันทุกท่านให้สุขสำราญเบิกบานหรือไทยให้หลวงปู่แผ่วคุ้มครองบรรดาพี่น้องทั้งหญิงชายและจึงขอเชิญให้เจริญยิ่งขึ้นจะหลับจะตื่นให้สดชื่นแจ่มใสนอนหลับขอให้ได้เงินหมื่นแต่พอตอนตื่นเงินหมื่นหายให้เงินแสนเข้ามาแทนทีให้เงินแสนเข้ามาแทนทีขอให้เป็นเศรษฐีกันทุกรายเอชายังไม่ดังยังไม่ดังเอาไหมเอาไหมเอชาเอชาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะฮะขอบคุณมากๆเลยครับเพลงเราดังเนาะคนร้องได้เรา ดังจังเลยก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาวันนี้ร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันนะฮะบางคนก็มาทุกคืนก็ขอได้รับความขอบคุณโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับเพิ่งจะโมมาแบบก่อนอื่นต้องขอบคุณอาจารย์นักดนตรีนะที่อุตส่าห์มาช่วยขอบคุณมากทุกคนเลยพี่ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะไม่ได้ไปฉี่เลยเงี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันฉี่ให้ตีก่อนตีก่อนเลิกตีแล้วค่อยไปขย่าเออเดี๋ยวเอาเก้าอี้มาเสริมอีกแล้วดีจังนะครับเดี๋ยวดูนักร้องเยอะแยะเลยแดนเซอร์สวยด้วยชอบไหมชอบดิแล้วเมียแกล่ะเมียอ๋อจะพูดดังทำไมอย่าออกไมค์ที่มันใช่พวกแดนเซอร์ทำไมเหรอตัวนิดตัวน้อยหัดไว้นมกันนี่พวกเนี้ยอุ้ยมันยังไงวะเมื่อวานที่ไปเวิร์คพอยต์เป็นไงโจ๊กถัดโจ๊กโอ้โหแดนเซอร์แบบสวยมากเออเขาบอกว่านายโยงเดี๋ยวเลิกแล้วนะเมื่อคืนเลิกดึกกันเลิกแล้วเดี๋ยวเจอกันที่เซเว่นว้ายสบายเลยเสร็จแกสิงั้นน่ะไม่ได้ไปครับเอาทำไมอ่ะไม่รู้มันนัดสาขาไหนก็ไปตะเวนดูแล้วแถวเวิร์คพอยต์มีไม่กี่สาขาเอออยากให้มีความสุขให้สนุกสนานกันหลังจากที่ทำบุญกันแล้วเนาะวันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะฮะซึ่งบรรดาพ่อแม่พี่น้องชาววัดรางหมันบ้านใกล้เรือนเคียงที่มาร่วมบุญร่วมกุศลกับทางสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมนักเพลงลูกทุ่งแล้วก็อีกหลายๆท่านนะฮะที่มาร่วมด้วยช่วยกันทั้งนักร้องดาราศิลปินตลกโอ้โหทั้งนั้นเลยครับผมหมาก็เป็นกองโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยรออยู่ก็หลายท่านด้วยกันคุณมัมพี่โน้ตอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยฮะที่เห็นอยู่คุณโย่งฮะคุณจะบอกทำไมเนี่ยโอ้ยขึ้นมาแล้วไม่ต้องบอกคุณโย่งไอ้นงไอ้พวงโอ้โหแหมเวลาที่เองตัวเองคุณโย่งแหมโอ้นอ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 นวลเอ้ยไอ้ยะเอ้ยอ๋อเดี๋ยวทำไมอ่ะอันนี้เป็นเพลงจากทางภาคเหนือชื่อเพลงแอวเคราซอแต่ทางภาคเหนือเขาจะร้องเครากับเสียงซออู้อู้นอ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 
บางทีก็ใช้สออี้แต่ว่าส่วนมากจะใช้สอดวงดวงดวงไม่มีแล้วสอบ้านแล้วมาดังดวงดวงต้องดวงอยู่เนี่ยนี่ก็ช่างทำนี่เพลงทางเหนือทางเหนือเพลงพื้นบ้านเพลงทางเหนือก็ต้องเพลงนี้ดิเพลงอะไรอ่ะตอนย้อนตะตอนย้อน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 ตะตอนย้อน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 ไม่ต้องเอาตอนย้อนเอาตอนต่อไปดีกว่ายุ่งทำไมจะให้รีบจบบริบูรณ์เลยโดยเร็วเอาเพลงพื้นบ้านก่อนเพลงพื้นบ้านมีเยอะนอกจากเพลงชอยเอชาเอชาที่เคยฟังก็ยังมีเพลงลำตัดลำตัดก็สนุกเพลงอีเซลเออขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยจริงๆแล้วที่บ้านเนี่ยเคยมีญาติเป็นพื้นบ้านมีเพราะแม่ไอ้ปู่ย่าตายายก็เป็นพวกลำตัดเพลงชอยกันนะเลยตาเขาตั้งก็เป็นวงเลยนะเป็นวงเลยมีพี่น้องเป็นมีพี่น้องพี่น้องเป็นหมดก็สอนต่อๆกันมาแล้วพ่อกับแม่นี่เป็นไหมเป็นๆพ่อกับแม่ก็เป็นพ่อนี่เป็นผัวแรกหรือว่าแม่เคยได้กันยกรอเนี่ยเดี๋ยวมาจะไปไหนจะไปเอาใบสมโนครัวมาให้เขาดูรีบไปแล้วก็รีบมาเนอะเฮ้ยประชดเอาลองเพลงอีแซวเขาจะร้องเกี้ยวสาวโอ้เกี้ยวสาวโบราณโบราณแม่สวยจริงโว้ยแม่สวยจริงว่าแม่ลอดเมฆลงมาแต่เมื่อไรถ้าสวยอย่างนี้คนน่าจะมีผัวเลยก็จะได้ชมก็จะได้เชยให้ชื่นหัวใจถ้าหากได้เสียเข้ามาเป็นเมียของพี่อย่าไม่ให้น้องนี้แม่ทำอะไรถึงเวลากินแล้วพี่จะคอยป้อนโบราณเขาว่าไปงั้นช่วยกันจะร้องต่อดิเออจะไปไหนพี่จะไปด้วยขึ้นเขาลงห้วยก็จะตามไปตกไปเมืองเม่งจะตามไปถอนตกไปเมืองนอนพี่จะตามไปไทยตกลงในทะเลจะเล่เรือรอโดนหาหักคอพี่ก็ยอมตายถ้าหากน้องตกลงไปในเหวจะคว้าปั้นเอวจะดึงขึ้นไว้ถ้าหากเธอตกลงในซอกหินเขาพี่จะแหวกหินเอาขึ้นมาให้ได้ เอาอีกถ้าหากน้องตายไปเป็นผีจะปั้นของดีเอาไว้ดูให้ได้เรื่องปงเรื่องปั้นปั้นได้ร้อยแปดปั้นตาปั้นมันก็เป็นเสน่ห์ของเพลงพื้นบ้านก็ว่ากันต่อไปเพื่อความสนุกสนานอันนี้เป็นเพลงอีเซลนอกจากเพลงอีเซลก็ยังมีเพลงเรือหน่อยเอาฮาให้เพียเพียมาเถอะหน้าแม่มาพี่จะพาน้องเที่ยวขอเวลาฉันเที่ยวฮาอะไรเหรอไปดูพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวต้องร้องแบบนี้เออได้ได้มาเถอะหน้าแม่มาพี่จะพาน้องเที่ยวไปดูพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวฮาชับชับชับโอ้ยท่านแน่จ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋มาไม่ต่อมาช่วยกันร้องต่อว่าไปดูพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวให้สุขมาทางนี้ก่อนมาทางนี้ก่อนมาทางนี้ก่อนจะได้รู้จังหวะไปดูพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวฮาให้สุขโขอามาเธอหน้าแม่มาพี่จะพาน้องเที่ยวไปดูพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวฮาให้สุขขอให้สุขขอให้สุขขอเชิญแม่นั่งกลางลำพี่จะจับไม่ให้หยุดฉันยังเดียวไม่สุดฮาโอ้ยกระปิบกระปอยไว้ยงเว้ยพวกเรายอมแขนหลุดอ๋อได้ๆมาเธอหน้าแม่มาแล้วพี่จะพาน้องเที่ยวพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวฮาให้สุขขอเชิญแม่นั่งกลางลำพี่จะจับไม่ให้หยุดพวกเรายอมแขนหลุดฮาสุขโขเดี๋ยวไอ้พวงพวกกูแขนหลุดแล้วมึงยังสุขโขอยู่เลยเนี่ยเอาลองไหมโอ้ยทำไมไม่ก่อนยอมให้โง่นั่นเลย
เชิญแม่นั่งกลางลำพี่จะจำไม่ให้หยุดถ้าพวกเรายอมแขนหลุดห่ายอมให้โง่คืนช้าเดี๋ยวจะช้ำคืนช้าเดี๋ยวจะช้ำช่วยกันจำช่วยกันพายเดี๋ยวหยุดก่อนยังไปไม่ได้ฮะยังเยี่ยวไม่สุดโอ้ไม่ไหวแล้วยงเพลงอะไรว่าเยี่ยวทั้งเพลงก็ปิมก็ปล่อยเหลือเกินว่านุ่งเพนเพิ่นทั้งอ่ะโอ้โหไม่ไหวยังไม่ขนาดนั้นมีเพลงอะไรไหมนอกจากเพลงเรือก็ยังมีเพลงเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวเพลงขอทานเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวเออเงอเงอละเชอเงอเงอละเชอเงอเงยอย่าแป๊บยงขยันแล้วมาจากไหนนักหนาเนี่ยร้องเป็นไหมเนี่ยเพลงเกี่ยวข้าวเนี่ยช่วยกันดิช่วยแล้วมาตั้งหน้าตั้งตารำอยู่ด้วยเวลาฉันร้องเออเงอเออเงอชะเออเงอเงอชะเออเงอเงยแกสองคนก็เป็นลูกคู่เฮ้เอาเฮ้เฮ้อ๋อเออเอาช่วยกันสองคนนะเฮ้ยทำอะไรอ่ะกินนี่แล้วกระท่อมมึงอ่ะกินจังขยันกินนัดกันอัพกระท่อมขยันกินขนาดเคี้ยวไม่ไหวมึงยังต้มไปน้ำกินอยู่เอ้ยพวงมันกินมันอ่ะแล้วไม่กลัวตำรวจนะอีตอนยังผิดกฎหมายอยู่ฮะใบละ500นะตอนนั้นน่ะเขาปรับใบละ500ไอ้นี่นี่คลี่เป็นไพ่เลยเป็น100ใบเลยนะมันคลี่อย่างเงี้ยหน้าป้อมตำรวจไปยืนโบกเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวยกไปกระท่อมมาหน้าป้อมตำรวจอ่ะเอ้าแล้วตำรวจไม่จับเหรอไม่มีตำรวจมีแต่ป้อมเขาเรียกป้อมล้างแต่ไม่สะอาดโอ้ยนี่ก็ฉลาดนะหัวหมออะไรมาคิดร้องไอ้เอาช่วยดิเฮ้เอาเฮ้เฮ้เออเงอเงอละเชอเงอเงอละเชอเงอเงยเฮ้เอาเฮ้เฮ้ทำพระธนวานานาจิตตั้งหลายเฮ้เอาเฮ้เฮ้ทำพระธนวานานาจิตตั้งเฮ้เอาเฮ้เฮ้ทำพระธนวานานาจิตตั้งเฮ้ไว้มันหงุดหงิดอะไรมันวะไม่ถูกหวยจังหวะจากคนเลยโดนหวยกินเนี่ยจะล้างต่อไงเฮ้เอาเฮ้เฮ้จะล้างต่อไงเฮ้เฮ้มันร้อนมันเฮ้หามทองเหรอว่าเอาเจ้าของเครื่องไฟเอาไม้ไปเก็บเพื่อเสียงไอ้นี่ดังกว่าไม้อีกว่ามันไม่เกี่ยวเลยโยงร้องไม่รู้มันเอาเสียงยังไงวะเนี่ยเออเงอเงอเชิงเชิงเฮ้เอาเฮ้เฮ้แล้วก็เงียบให้ร้องต่อก่อนไม่ได้ไม่ดีก็เฮ้เอาเฮ้เฮ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้มันเยอะมันเยอะเกินเอาเฮ้เดียวก็พอแล้วเอาเออกูรู้เรื่องเออรู้เออเงอเงอละเชิงเงอละเชิงเงยเฮ้เข้าโอ้ยไอ้นี่มึงก็เฮ้เดียวซะเกินไปอีกอะไรก็ไม่พอใจเฮ้จุ๊จู๋ไปพวกเราสงสัยเบญจเพสว่าเราเบญจพ่อแล้วไม่ใช่เบญจเพสแล้วทำอะไรก็ไม่ดีผิดไปหมดไปปล่อยเข้ไปยกบ่อเลยไหมมันก็ผิดที่มันร้องไม่ถูกอ่ะเฮ้เอาเฮ้เฮ้แบบนี้เขาเรียกว่าเฮ้เดียวไม่ใช่เฮ้แล้วก็หายอ๋ออย่างนั้นเออกูถึงไอ้เข้ฝรั่งตกลงไปในบ่อไอ้เข้สองสามวันเนี่ยแล้วฝรั่งไปโดนไอ้เข้กินเหรอไอ้ฝรั่งไปโดนไอ้แล้วเข้ไม่กินฝรั่งไงล่ะมันไม่กินทำไมอ่ะฝรั่งไอ้เข้ไม่กินผลไม้ทำไมไม่โยนพริกเกลือลงไปด้วยมันคนเราฝรั่งกันจะไม่ต้องกระแถเลยเฮ้เดี๋ยวยังเหรอเฮ้เอาเฮ้เฮ้อย่างนี้แล้วพอนึกอะไรได้ก็ร้องต่อกันนี่คือเพลงพื้นบ้านร้องต่อนะเออร้องต่อด้วยมึงร้องต่อนะได้เออเงอเงอละเชิงเออละเชิงเงยเฮ้เอาเฮ้เฮ้ทำพระธนวานานาจิตตั้งหลายคนหลายอย่างไม่เหมือนกันนะสิเฮ้เอาเฮ้เฮ้อันนี้กอลีคนลงท้ายลงสระเอใช่ไงคนทุดขึ้นต้นคำลงกรอะไรคนลงท้ายต้องลงกรอเดียวกันพวงลงนะพวงลงนะได้ถ้าลงสระเอก็คือต้องลงสระเอเออได้สระไอลงกรอะไรลงกรอะไรกรอลาลงกรอลากรีก็ลงกรีถูกต้องผมคนขึ้นผมต่อต่อด้วยนายโยงลงที่นะพวงช่วยกันนึกได้เออเงอเงอละเชิงเงอละเชิงเงยเฮ้เอาเฮ้ฉันชอบกินตัวฉันชอบนอนฉันชอบละครฉันชอบดนตรีเฮ้เอาเฮ้เฮ้ฉันชอบเหล้าขาวฉันชอบเหล้าโรงชอบแม่คงฉันชอบรีเจนซี่โอ้โหเลือกดีซะด้วยเลือกเฮ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้ฉันชอบรถเบนซ์และฉันชอบวอลโว่ชอบเปอร์โยฉันชอบแท็กซี่โอ้โหเอา
ายี่ห้อดีๆไปหมดเลยน้องยี่ห้อดีๆมีเต็มประเทศมันลงท้ายสระอีเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็มีลงท้ายสระอียี่ห้อรถอะยี่ห้ออะไรยามาฮีก็มีแต่ยามาฮ่าอย่าไปมั่วมอเตอร์ไซค์ลงท้ายสระอีเขามีอยู่ยี่ห้ออะไรวะเวสปี้เวสปี้เขามีแต่เวสป้าก็อย่ามั่วออดี้ดีกว่ารถยนต์เลยไหมซาลาอีไหมออดี้เฟอร์รารี่แลมโบกินี่ขอยเที่ยวเฮ้เอาเฮ้ฉันชอบรถเบนซ์และฉันชอบวอลโวชอบเปอร์โยฉันชอบเวสปี้เอารถยนต์แล้วเฮ้เอาเฮ้ฉันชอบรถเบนซ์และฉันชอบวอลโวชอบเปอร์โยฉันชอบออดี้เฮ้เอาเฮ้ฉันชอบเล่นม้าฉันชอบเล่นมวยชอบแทงหวยฉันชอบแทงจะหยุดทำไมวะน่ะไม่หยุดแล้วหยุดแล้วเวลานึกอะไรได้ก็ร้องต่อเลยจะหยุดทำไมเพราะหยุดแล้วมันก็สนุกต่อการฟังเออมันต้องร้องเลยใช่ๆร้องเลยนึกได้ปุ๊บร้องปั๊บใช่ๆๆนึกปั๊บร้องปุ๊บจะไม่หยุดว้ายขยันฟังยังๆๆอยู่เนี่ยรำคาญด้วยเขาเป็นอะไรครับแกแหละเป็นอะไรไม่ต้องมาถามว่าฉันเป็นอะไรเอาดีๆต่อให้ได้ต่อให้ดีด้วยเฮ้เอาเฮ้เอาเฮ้เอาเฮ้ฉันชอบเล่นม้าฉันชอบเล่นมวยชอบแทงหวยชอบแทงลอตเตอรี่เฮ้เอาเฮ้ฉันชอบหน่อตรงและฉันชอบหน่อไผ่ชอบหน่อไม้ชอบหน่อบีเฮ้เอาเฮ้ฉันชอบกุ้งน้ำฉันชอบกุ้งฝอยชอบดมหอยฉันชอบดมแม่ไอ้นี่เขาก็ยันเฮ้นึงแม่กินทุเรียนเข้าไปเหรอโอ้ยโอ้ยอะไรล่ะต่อเลยต่อเฮ้ยอย่าดมจิอย่าดมอย่าดมผมว่ากินดีกว่าฮะมันร้องง่ายดีคุณบ้านไหนว่ากินทุเรียนแล้วกินไม่ต้องดมเอากินเลยนะเฮ้เอาเฮ้เฮ้ฉันกินกุ้งนางฉันกินกุ้งฝอยฉันกินหอยฉันกินจะขำหายากเหรอเนี่ยก็ยังมีกุ้งมีหอยอยู่นั่นแหละเว้ยเอาไปดีกว่าของทะเลไม่เอาเป็นสัตว์บกดีกว่านงเอาแบบบกเออแบบบอกนะเฮ้เอาเฮ้เฮ้ฉันชอบกินเป็ดและจะชอบกินไก่ชอบกินไข่ฉันชอบกินขี้พอละพอละไม่ต้องต่อไอ้ทิศลองสักขนาดนี้ก็แล้วลงกินเป็ดกินไก่นายกกินไข่แล้วผมจะกินอะไรได้แล้วลงท้ายสระอีโอ้ฉันชอบกินเป็ดและจะชอบกินไก่ชอบกินไข่ชอบ KFC เฮ้เอาเฮ้เฮ้ป้ายมี KFC ก็ไม่บอกกันไม่เป็นไรบอกแล้วก็กินนะกินขี้ไปเต็มกระเพาะกินไปแล้วก็กินอีกได้โอ้โหถ้าจะกินอีกก็ต้องไปขี้ออกก่อนแล้วขยันกินนะไอ้นั่นลองเพลงไว้นะเอาเป็นเพลงเพื่อชีวิตดีกว่าสักเพลงเดือนเพ็ญเดือนเดี๋ยวผมเล่นดนตรีฮะได้ไอ้เดือนเพ็ญนะไอ้โน้มอ่ะเดือนเพ็ญนะได้เดี๋ยวผมลองให้เพลงเพื่อชีวิตนะชอบเพื่อชีวิตนี่ลูกชายน้องฟลุกลูกชายทูกับลูกทูลูกมันโตเป็นหนุ่มขนาดนี้ยังให้มันทุอยู่อีกสวัสดีดีกว่ามั้งยงลูกชายปกติก็ไม่ได้มากับคุณพ่อหรอกแต่ว่าวันนี้ต้องมากับมาด้วยกันไงเพราะว่าแม่เขาไม่อยู่บ้านเออแม่เขาไปไหนก็มาด้วยกันนี่แหละเอ้าไม่พูดทีเดียววะน้องฟลุกนี่เก่งมากนะเออเขาบอกว่าลูกหลานใครเนี่ยก็จะละไม้คล้ายคนนั้นคล้ายต้นตระกูลคล้ายพ่อคล้ายแม่แม้แต่ความคิดมันถ่ายทอดออกจากสายเลือดเขาบอกยีนในตัวเราเนี่ยถ่ายทอดถึงลูกแม้แต่ความสามารถวิธีการพูดจังหวะการพูดการเดินมันจะเหมือนเรานี่เรื่องการแสดงผมไม่เคยสอนให้ลูกแสดงเลยนะแต่ความสามารถเขามีจากสายเลือดเราเขาเรียกว่ายีนในตัวพ่อสู่ลูกบอกให้แสดงปุ๊บทำได้โอ้ยคุยจังไม่รู้จะคุยเลยนักหนาไม่ได้อับอายขายที่หน้าชาวบ้านแล้วโยงเออก็เอาลูกขึ้นมาบนเวทีแล้วก็มาคุยว่าโอ้ยมีความสามารถอย่างมันเก่งตรงไหนเนี่ยมันทำอะไรได้บอกให้แสดงปุ๊บแสดงได้ไม่เชื่อไม่มีใครเชื่ออ่ะดูนี่ทำอะไรได้วานทูทรีทิ้งหน่อย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 กูสมเพชมึงสองคนพ่อลูกจังเลยเนี่ยโอ้โหไอ้นี่ก็โตเป็นหนุ่มแล้วไม่ทำก็ไม่ได้
เอออายุ20กว่าแม่งไม่ยืนทิ้งหน่อยทิ้งหน่อยเออมาแดบอายขายที่หน้าชาวบ้านก็เลยมันทำได้อะโอ้ยเก่งตายแล้วไม่น่าเอามาคุยแล้วแบบนี้ลูกทำได้ไหมนะโอ้ยอย่ามาพูดถึงลูกผมย่องไม่ต้องมาพูดเลยลูกแกทำได้ไหมนะลูกผมไม่ใช่อย่างนี้ย่องไม่ใช่มายืนทิ้งหน่อยทิ้งหน่อยงี้อับอายขายที่หน้าประชาชนลูกผมเก่งกว่าลูกแกเยอะเอามาดิเอาแข่งกันเลยไหมเอามาดิมุกกับมุกไหมเออเอาเปล่าเอามาได้ไอ้หนูไหนไอ้หนูลูกไอ้หนูเอาไปไหนวะไอ้หนูเอาไอ้หนูมายืนตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ลูกโอ้ยตายแล้วตายแล้วอย่าไปเดินสุ่มสี่สุ่มห้านะวัดลางหมันนะบริเวณกว้างนะลูกคนเยอะเดี๋ยวไปหลงพ่อตามหาไม่เจอพ่อไม่ได้เขียนเบอร์โทรศัพท์ใส่เป๋าไว้ให้นะลูกอย่าไปเดินสุ่มสี่สุ่มห้านะลูกเดี๋ยวหมากัดนะไอ้หนูก็อย่าไปเดินเพ่นพ่านนะลูกแถวเนี้ยหมูหมาแมวชุมเดี๋ยวแมวกินลูกแมวไอ้หนูเดี๋ยวแสดงความสามารถนี่อันนี้ผมไม่ได้คุยลูกตัวเองนะพี่ผมไม่เคยสอนลูกเขาบอกว่ายีนที่ถ่ายทอดจากพ่อไปเนี่ยมันเป็นไปโดยอัตโนมัติลูกผมไม่เคยสอนแต่ทุกอย่างลูกผมเป็นเองหมดความสามารถเฉพาะตัวลูกผมเป็นได้ไม่ต้องสอนด้วยนี่ตอนนี้ลูกผมเป็นเบาหวานแล้วเป็นมาหลายปีแล้วด้วยอัจฉริยะมากประมาณเดือนกว่าๆเป็นเบาหวานเสร็จความดันตามมาแล้วไขมันก็ต้องขยับเข้ามาหาแล้วได้ข่าวว่าเป็นอะไรอีกนะลูกปอดชื้นปอดชื้นปอดชื้นตอนคือตอนนี้ลูกผมอ่ะต้องมีออกซิเจนติดรถเวลาจะขึ้นเวทีนี่ก็สูดก่อนสูดเรียกพลังเรียกพลังหลังจากปอดชื้นได้ข่าวว่าเป็นอะไรอีกนะลูกเป็นเกาเกาเกากินเป็ดกินไก่นี่ลูกผมเป็นเองหมดนะผมไม่เคยสอนนะมันเป็นเองตาฝ้าไปข้างสมัยก่อนกินผัดเผ็ดงูเห่าเยอะตาฝ่อเป็นงูเห่าแล้วตอนนี้ไอ้หนูมานี่ลูกแสดงความสามารถเดี๋ยวเขาเห็นนะลูกนะเดี๋ยวเตรียมตัวนะลูกนะนี่ดูผมไม่เคยสอนลูกผมเป็นเองแต่ว่าไม่เอาทิ้งน้อยนะระดับไอ้หนูและอัจฉริยะไม่มีทิ้งน้อยอยู่แล้วลูกเตรียมตัวนะลูกนะหวาน2 3ตุ้งแช่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 ว้าวฮะเอาทิ้งน้อยดีกว่าเอาทำไมลูกทำไมเหรออีนี่อีนี่มันมึนเดี๋ยวล้มหัวฟาดไม่เป็นไรตาฝ่อไม่ฟาดหรอกเป็นไงลูกผมเป็นไงเดี๋ยวอย่าไปแข่งมันเลยเนี่ยพักผ่อนดีกว่าลูกเนี่ยน้องฟลุ๊กเนี่ยจะบอกว่าผมไม่ได้เอาออกมาหน้าเวทีไม่ค่อยได้โชว์ลูกเพราะอะไรเพราะว่าอยากให้ลูกได้รับการศึกษาเพราะว่าเราทำการค้าการขายนำเข้าส่งออกอะไรเนี่ยก็อย่างที่รู้อยู่ว่าผมเป็นคนขยันทำนู่นทำนี่ขายบ้างอะไรบ้างเนี่ยอยากให้ลูกเนี่ยเขาเรียนภาษาอังกฤษเยอะๆตอนนี้เก่งมากนะครับเจรจากับต่างชาติอะไรเงี้ยได้มันก็ยังคุยอยู่ดีในเรื่องของการค้าจะคุยเลยนักภาษาอังกฤษมันพูดอังกฤษได้สักคำไม่ย่องอ้าวอะไรมันพูดได้ไหมอ่ะมันเรียนภาษาอังกฤษมาอย่าบอกนะว่าจะเล่นเหมือนตลกเขาเล่นกันน่ะไม่เล่นมุกตลกใช่ป่าวใครก็โยกนี่แหละไม่ได้เล่นมันนี่พูดจริงไม่ได้เล่นมุกตลกทำไมไหนตีให้รู้มึงตีแรงกับกูไอ้ว่ามุกภาษาอังกฤษเนี่ยเคยเห็นตลกเขาเล่นกันนะเห็นดิเอามุกตลกเขามาเล่นป่ะจำเขามาเล่นมาเนี่ยไม่เอาลูกผมเก่งลูกแกพูดอังกฤษได้จริงเหรอจริงงั้นแกพูดเป็นไทยให้ลูกแกพูดอังกฤษในคำเดียวกันเนี่ยไม่เชื่อไม่มีใครเชื่อดูเอางี้เดี๋ยวบิดาพูดไทยบุตรพูดอังกฤษไอ้น้องเล็กเดี๋ยวใครดูกูจะถีบบิดาให้กระเด็นไปโดนบุตรแหมพ่อกับลูกก็พอละโยมแหมบิดาบุตรเอางี้เดี๋ยวพ่อพูดไทยลูกพูดอังกฤษโอเคฮะได้ยินไหมครับโอเคงงไม่คิดว่าลูกผมจะพูดได้ตกใจเก่งตรงไหนวะโอเคเนี่ยลูกกูเรียนวัดลางหมันยังพูดได้เลยยังเดินวอกเนี่ยฟังเดินวอกเนี่ยเดินเนี่ยวอกวิ่งเนี่ยละกา
สงสัยนอนมะเส็งบ้าทั้งพ่อทั้งลูกกับมึงอ่ะเดินวอล์กวิ่งรันกำลังวิ่งรันนิ่งโอ้รันนิ่งไปไหลเข้าไปนอนหลับไงรันมาเลยนิ่งใส่ไปดูลิเกดึกมึงนอนหลับปะไหลบ้าเลยกำลังวิ่งรันนิ่งใหญ่บิ๊กเล็กสมองนอนสลีปปิ๊บสังกะสีฮะอะไรนะถูกแล้วถูกแล้วเออถูกกันครับไปแหมภาษาอังกฤษบ้านมึงอ่ะปี๊บสังกะสีปี๊บสังกะสีไว้ใส่กระดูกพองนี่เอาหนมทมวนออกก่อนนะเสียดายผลไม้ฟุดแซ่ฟุ๊บโอ้โหกระเด็นไกลด้วยสับปะรดพายแอปเปิ้ลพายแอปเปิ้ลกล้วยบานานาบานานาไอ้ลูกไม่ทันเลยกูเกลียดพ่อมันเนี่ยมะละกอไปไปอย่าไอ้อะไรนะเดี๋ยวฟังไม่ชัดภาษาอังกฤษนะกอพูดว่าอ่ะมะละกอลองนี่ฟุกพูดถูกแล้วลองนี่มะละกอพัทยาช้าช้าชัดชัดมะละกอพัทยามะละกอพ่องพัทยาถ้ามะละกอพัทยาน้อยหนาก็บังละมุงใช่ไหมไม่ใช่ลูกมะม่วงแมงโก้ไอ้แมงโก้เคยเห็นบ้างเคยเห็นแต่แมงกวางบุ้งแมงโก้มะม่วงแมงโก้มะม่วงแก้วแมงโก้กลาสมะม่วงฟ้าลั่นแมงโก้สกายเดอะเปียงเปียงเปียงอะไรนะถูกแล้วโอ้โหไหนลองนี่ลองไอตัวอ่อนไม่ต้องลองไอตัวแก่นี่มันนี่ไอพึ่งล้างหลังเนี่ยมันนี่ไหนพูดได้ไหมสังกฤษอ่ะได้สิได้ทุกคำไหมไออย่างวัดแพมเพิร์ดแพมเพิร์ดมาแปะตูดลูกเนี่ยไม่ต้องถามลูกคิดเองตอบเองตอบวัดไม่ต้องถามวัดไม่ต้องถามกูยังไม่ได้ถามเลยไงไม่ต้องมองวัดเทมเพิลพระมังพระมังเฮ้ยตอบเลยไม่ต้องมังกูไม่ได้ลังเลพระนะเขาเรียกว่ามังภาษาอังกฤษอะใช่นะพระมังพระเครื่องมอเตอร์มังนี่มอเตอร์เครื่องมอเตอร์มังมอเตอร์เครื่องพระเครื่องมอเตอร์มังพระมหาสมปองโอ้ยศึกไปแล้วมังพระมหาไพวันโอ้ยศึกไปพร้อมกันแล้วมังฮะเว้ยพักผ่อนนะลูกนะพักผ่อนนะเดี๋ยวเสียงแห้งนะลูกนะวันนี้ลูกชายมาด้วยนะครับใครที่เป็นแม่ไม้ไร้คู่เหงาใจเรียกลูกชายไปเป็นเพื่อนคุยนะครับลูกชายผมคืนละ 2,000 ลูกชายคืนละ 2,000 ส่วนลูกผมแล้วแต่จะทำบุญไอ้หนูนี่ใส่ซอง20บาทคุยได้ทั้งคืนหรือพักผ่อนพักผ่อนทุกคนลุกทุกทุกอีกแล้วทุกอีกแล้วเล่นดนตรีหน่อยจะร้องเองผมร้องเองฮะแต่ร้องไม่ได้หรอกมันเพลงเพื่อชีวิตเดี๋ยวจะร้องเองเอ้ยผมร้องเองเดือนเพ็ญนะเดือนเพ็ญนะเทียบเสียงเทียบคีย์เขายังนี่นี่นี่เดี๋ยวก็ตามนะร้องได้แน่นะได้ได้อ่ะเดือนเพ็ญสักเพลงครับเดี๋ยวมึงเดี๋ยวก่อนนะครับคือว่ามันมีอีกหลายคณะพ่อมึงตามกี่เล่นเพลงสว่างอะไรไงแล้วแล้วเอ้าแล้วมีเหรอโอ้มีหลายคณะเลยครับนั่นไงมุกมันเยอะก็เห็นมันกำลังหาไงเยอะเลยเนี่ยคณะไม่พอเห็นกำลังหาไงนี่จะเป็นชั่วโมงอยู่แล้วเหรอไอ้เวนเล่นมันได้ตังค์อ่ะเอานี่ไม่ได้ตังค์อ่ะเนี่ยวันนู้นโอ้ยโอ้ยมาอันนี้ถ้าไม่ขึ้นมาครับมันก็ไม่ลงกันอ่ะแลช่วยกันหน่อยไอ้เวนพอหาก็เอากันใหญ่เลยเอาดูนี่น่ะอุตส่าห์จะเล่นให้เยอะมันจะบ่นอีกยังจะเป่าปีกันต่ออีกอ่ะมันยังมีตีละนาดอีกเนี่ยมีตีละนาดอีกมีอีกโอ้ยงั้นก็ไปรอเล่นกับกล้วยไม้ข้างล่างไปเดี๋ยวอย่าเพิ่งไล่มันลงมาพวกมึง3คนถอดชุดมาให้ครู3คนเลยเปลี่ยนช่วงไอ้นี่มึงยังเล่นดนตรีเมื่อวานมึงไปโจ๊กตัดโจ๊กมึงยังเล่นทะเลเทะไปแล้วนะเขาบอกว่าหาพี่โน้ตบอกว่าหามากเมื่อวานน่ะแต่ว่าอย่าลืมนะเขาเป็นคนปูให้นะทวงก็เมื่อวานมุกเละแต่ถ้าเป็นรายการอื่นผมก็ไม่เล่นเละอย่างนั้นหรอกพวกเราก็เล่นได้หน่อยอ้าวไม่กล้ากล้าป่ะนัดกันไว้อ่ะธรรมดาเจี๊ยบเจี๊ยบตายแล้วไม่เข้ากันแล้วไม่รู้คิดว่าเล่นงานเดียวแล้วไม่เอาอีกแล้วอ๋อนึกว่าจะเจี๊ยบไงเดี๋ยวเราไปเล่นตัดมุกคนนั้นกราบ
เอาใหม่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 โอ้ยคนดูรู้แล้วดิเอาลองดูลองดูลองดูเอาใหม่ไอเวนนัดตอนเสียงดังกูก็ไม่รู้กูก็ยักหน้าเอาใจแถมไม่เข้าใจมันหรอกเออโอ้วันนี้มากันเยอะแยะนะต้องขอบคุณศิลปินนักร้องด้วยครับมากันเยอะแยะเลยแล้วก็งานของสมาคมศิลปินตลกศิลปินนักร้องศิลปินนักเพลงใช่ไหมครับสามสมาคมร่วมกันได้ครับวันนี้ก็ใครนะครับอ๋อคณะโยงครับขอเชิญลงจากเวทีครับผมใครเขาบอกอะเมื่อกี้เขาบอกบอกเขาบอกแล้วโอ้แกก็บอกสุ่มสี่สุ่มห้าว่ะไป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 เราจะลงนะเออขอบคุณครับขอบคุณครับตบมือให้คณะสามนะครับไปนะไปรับตังค์กับชายสี่มีเกี้ยวน่ะไอเวนเตรียมปีมายังไม่ได้เป่าเลยเราไล่มันลงซะแล้วเฮ้ยยกเป่าเป่าชิบเป่าชิบปกติปีจะเล่นมุกไหนเดือนเพ็ญใครร้องได้มามัมร้องได้คาราบาวต้องมาไอ้น้องน้องถือไม้ดูได้ถือให้เดินเพ็ญเดินเพ็ญมาใช้ร้องเล่นคณะอื่นนี่มันจะเข้ากันป่ะเพี้ยนแล้วพี่โยกไอ้เหี้ยพี่เพี้ยนเพี้ยนอันเพี้ยนป่ะเพี้ยนมานี่พี่โน้ตร้องดูเดี๋ยวถือเดี๋ยวจะสอนให้ป้าเหรอที่แบ่งฟันที่แบ่งฟันเปล่าวะอะไรกินแต่กระท่อมปะเนี่ยแปลงแล้ววันก่อนกูก็แปลงอยู่วันก่อนเดี๋ยวก่อนเป่าผู้มีเกียรติครับถ้าเกิดหม่ำเป่าดีแล้วผมร้องดีกรุณาง้างง่ามตีนต้อนรับพวกผมด้วยนะครับปรบมือปรบมือง้างแล้วหนีไปด้วยนะครับครับหนีไปดีๆหนีไปดีๆนะครับครับผมเชิญครับเฮ้ไปเรียนดนตรีมาป่ะเนี่ยโอ้ยสยามสำเนียงฟ้องเลยว่าใช่เอาลองใหม่ถูกต้องครับรู้จักสยามไหมสยามรู้ดิทั้งคนสยามอยู่ตาพระกุ้ยทองคนละที่คนละที่อ่ะเอ็นไหนบอกเล่นลงกันไงมึงไม่เคยไปอ่ะไปหันต่ออยู่ข้างสยามแกสยามคนละกันโอเคโอเคฟังก่อนฟังเดี๋ยวจะได้ลองขอโทษถ้ากูร้องได้นะกูไม่ใช่ลูกคนแล้วเอาพี่โน้ตพี่โน้ตเป่าเดี๋ยวให้หม่ำร้องคนเราอ่ะผิดพลาดเล่นเป็นเจเลเชียวมีไอเล่เขาไปชื่อไทยโอ้นี่บัวตองครับผมใบตองบัวใบตองเดือนเพ็ญสวยเด่นเป็นสง่าพอครับเฮ้ยพอแล้วอะไรถึงว่าพอแล้วถึงว่ามึงเล่นเข้ากันนะโจ๊กตัดโจ๊กด้วยกันใช่ไหมใช่เล่นด้วยกันเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันอ้าววันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้เขาซื้อเก้าอี้คนตัวเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ฟรีอันนี้ฟรีฟรีเหรอแต่ทุกคนเท่าไหร่นะ20 20เหรออ๋อ20แล้วก็อ้าวเดี๋ยวที่คนไม่มีเก้าอี้เขายืนเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อเก้าอี้หมดหรือเปล่าขอเชิญออกเลยครับขอเชิญออกเลยครับเฮ้ยจะออกไปไหนแล้วเขามาร่วมบุญร่วมกุศลถึงแม้แต่เขายืนแต่เขาได้ซื้อบัตรคือบัตรการกุศลโอ้เดี๋ยวจะมีการมอบรางวัลนะมีรถซื้อบัตรตั้งหากแล้วก็ซื้อเก้าอี้ตั้งหาก20 20โอ้โหเอารวยไปถึงไหนวะวัดเนี่ยเอาไปสร้างนี่สร้างแยะๆเลยมั้ยล่ะโอ้นี่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 พระอุโบสถกำลังอุโบสถอุโบสถอุโบสถกำลังนี่วัดนี้ผมมาบ่อยครับหลวงพ่อหลวงปู่แพ้วใช่หลวงพ่อโกนใช่ใช่ที่มีงูพังพรอยู่ข้างหน้าเนี่ยผมให้เจียบพญานาคพญานาคเหรอท้าวเวสสุวรรณคือหลวงปู่แพ้วเนี่ยอายุร้อยกับหนึ่งปีแล้วปีแล้วร้อยหนึ่งปีและขอบคุณท่านอาจารย์ด้วยเจ้าวาดเจ้าวาดหลวงพ่อโกนนี่ได้ไปแล้วนี่ได้เหรียญหลวงปู่แพ้วไว้แล้วได้มาแล้วเนื้อเงินเอ้ยน่าอิจฉาเดี๋ยวไปเลี่ยมเพชรใส่ดีๆสวยๆงามๆเลยครบรอบร้อยหนึ่งปีเดือนพฤศจิกายนนี่อ่ะพฤศจิกายนนี่แหละพฤศจิกายนนี่ก็จะมีงานที่นี่ด้วย
มีงานอีกเป็นกฐินหรือพระป่าอะไรสักอย่างเป็นกระเฉดครับผมกระเทียมเล่นเล่นไม่เข้ากันแล้วล่ะไหนไหนเมื่อกี้ยังบอกว่าอยู่โจ๊กตัดโจ๊กได้เออเราก็จะพูดเรื่องการกุศลเป็นงานเป็นการงานกฐินพระป่าไปกระเฉดแล้วเออพระป่าพระป่ากฐินนี่คือออกพรรษาเป็นการกุศลพี่นพผมไม่เคยได้ยินเห็นพี่ร้องเพลงโจ๊กตัดโจ๊กผมขอพี่สักเพลงนึงแล้วกันชาญเมืองสิงปกติเขาแต่งตลอดเลยนะแล้วแต่งให้นักร้องลูกศิษย์ดังหลายคนแล้วคือชาญเมืองสิงสักไม่เป็นไรมั้งไม่พี่น้อยไม่เป็นไรละไม่ต้องละไม่เอาละไม่เอาอ้าวมึงก็ใจเย็นๆก็ได้กำลังต่อเพลงมันถามบอกจะร้องเพลงอะไรจะเพื่อเพลงอะไรอ่ะแม่ยอดยาหยีมาเลยดนตรีมามาแดนเซอร์ด้วยแดนเซอร์ด้วยแดนเซอร์ด้วยแดนเซอร์ครับแดนเซอร์ขอเชิญเดี๋ยวถามนักร้องก่อนเอาแดนเซอร์ไหมเอาสิเอาจริงนะเฮ้ยเขาเคยเอามาแล้วฮะเคยเอามาแล้วที่เวทีไทยใช่ป่ะอีจอยใช่ป่ะไอ้เชี่ยไอ้มัมรู้นะโลกรู้หมดเลยมาแล้วทะเลาะกันมาโอ้เล่นได้ด้วยกูจะร้องได้เปล่าแม่ยอดยาหยีบอกมาหน่อยครับอยากเป็นเศรษฐีน้องถึงได้มีแฟนใหม่อยากขี่รถเก๋งร้องเพลงเพลินใจชื่นช่ำหัวใจโน้เบิกบานที่จนเงินทองขาดคนและมองโผแม่เดินผ่านน้องเกลียดพี่แล้วน้องแก้วดวงมารเสียสัตว์สาบานเสียสัตว์สาบานเลยพลันเปลี่ยนใจหากใครเขาดีเกินพี่มีสุขเลี้ยงน้องได้ใจเอ๋ยใจยอมพายตรมอกละบมไม่ยอมให้ห่วงใยแก้วตายายีอยากเป็นเศรษฐีได้มีแฟนใหม่เฮ้ยขี่รถเก๋งเอวยังไม่ค่อยดีคลื่นเครงอารมณ์ใครชื่นฉ่ำหัวใจแม้ปวดหัวใจคลาใดกลับมาพี่จนปัญญาจะแต่งน้องมาเป็นแฟนอย่างไรนี่ข้าวไปมีขายด้วยเงินเดือนก็น้อยไม่ปลอดภัยน้องกลัวเป็นไม้นอนอาขอบคุณน้องสมัยจึงต้องทวินหัวใจยังไฟปองเพลงใครวะเดี๋ยวไอ้เชี่ยชายเมืองสิงไปไหนไอ้เชี่ยนี่เขารอสักสองเพลงรวดเลยตั้งร้องเพชรตั้งสักสยามเพชรภูเลยมาอสรอรักแล้วกูขึ้นมาคือเพลงใครอ่ะชายเมืองสิงไปไหนอ่ะก็เนี่ยเดี๋ยวไปเพลงอะไรกันเอาเพลงผมดีกว่ากลับมาทำไมดีกว่าเออนี่ดีกว่านี่นี่เอากลับมาทำไมของเพลงของประธานหม่ำเขาเอ้าก็ไปถามเขาว่ากลับมาทำไมอ่ะเขาบอกเขารีบกลับบ้านไงเอาช้ากว่านี้เอาช้านี้
เอาช้ากว่านี้ครับได้ครับเอาช้ากว่านี้กลับมาทำไมเอาช้ากว่านี้มาช้าช้าขอบคุณมากดีมากเพลงของคุณมัมกลับมาทำไมไอ้เชี่ยอ้าวทำไมอ่ะไอ้นี่เอาใจยากจริงเมื่อกี้เขาไวก็ไวไปมันคนละอุ้ยก็เพลงเมื่อกี้ที่ใช่กลับมาทำไมป่ะก็กลับมาทำไมก็เนี่ยกลับมาทำไมตกลงมึงจะเอาอะไรกันแน่วะเนี่ยดูดไปเยอะๆกัญชาไอ้สัตว์ดูดไปเยอะๆเดี๋ยวไปว่ามันว่าไงนะดูดไปเยอะๆกัญชาแล้วมึงขนมาให้มันทำไมมันคายไหมอ้อไอ้ทิศแป๊บเดียวป๋าตอกมาอีกแล้วเอาม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 าทำไมเที่ยวขาดไทยไปเมื่อเดือนเก่าฉันสุขสักเก่ากลับมาทำไมคงจะทิ้งไปหรือไงเล่าที่เดินหน้าเศร้าหมดอายนึกว่าเป็นคนนายไปแล้วน้องแก้วจันเป็นที่ไหนเป็นคนนายวันสุดใจกันช่องเล็กเช็คดองเลยยังอ่ะช่วยจัดกับบอยเช็คลิโก้อ่ะผู้หัวใจเหี่ยวซิกจริงลงเลยยังไว้ชาวชุมลิกเก็บจับประกาศันไว้ชาวชุมลิกแกรักก็ยังเลี้ยงจ่อยอ่ะไว้ชาวชุมเชียงไว้ชาวล้อล้อเชียงล้ออ่ะเดี๋ยวมึงลองนี่กูยอมรับมึงเลยทำไมมึงนี่อาจจะยากจริงร้องภาษาจีนเทาได้ด้วยไอ้เจี๊ยบร้องภาษาจีนเทาได้ด้วยจีนกลางอันนี้จีนเตี้ยครับผมอ่ะสวยแดนเซอร์บุ๊บพอแล้วพี่เอ้ยโอ้ยโอ้ยเห็นไม่ได้เลยพี่เนี่ยใครเหมือนอีจอยมากที่สุดฮะดูเอาเองแล้วกันนี่อวบๆมาดิชุดนี้ชุดนี้แม่ใหญ่ทั้งนั้นเลยเนี่ยใช่กำลังจุดปู้เลยนะเนี่ยเออนี่ใช้ได้พอดีอยู่พอดีเฮ้ยขอจับนมได้ป่าววะไอ้จังไรสมมติถ้าหม่ำขอจับนี่ให้จับไหมนี่มาเลยนี่โอ้ยนี่ไอ้นี่เขย่าฟองน้ำทั้งนั้นเลยไอ้นี่ไม่กล้าจับจับโดนกับจับโดนโดนแค่นี้แค่นี้ครับหัวนมขอบคุณน้องๆมากที่อุตส่าห์ขึ้นมาร่วมสนุกมารับรับทิปจากพี่หม่ำคนละ 5,000 เข้าแถวมาเข้าแถวเข้าแถวเข้าแถวอะไรเข้าแถวเรียงคิวเรียงคิวเรียงคิวช้าๆช้าๆอย่าล้นอย่าล้นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเรียงคิวเรียงคิวน้องเรียงคิวให้ดีเรียงคิว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 พวกมึงเรียงคิวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเวลาพวกกูเรียงคิวมั่งมึงอย่าร้องกันนะเฮ้ยแก่แล้วนะไอ้กิ๊บอ้าวไปแบงค์ร้อยกับแบงค์500แล้วก็นี่แบงค์ร้อยอยู่นี่เอาในกระเป๋านี้กระเป๋านี้เหรียญ10อ้าวเดี๋ยวเพิ่งแจกไปแบกอ่ะเดี๋ยวพี่โน้ตไปยืนตรงนู้นเวลาจะลงให้เตาะไข่พี่โน้ตทีนึงนะอ้าวอันนี้แบงค์ร้อยเอาไปก่อนเก็บไว้ก่อนหมดแล้วเท่านี้แล้วอยากได้แบงค์พันมั้ยเอ้าล้วงเอาเลยมันล้วงจริงๆนั่นน่ะไอ้เหี้ยมันจะล้วงจริงๆด้วยอ้าวไปหมดเท่านี้แหละนี่มึงเอาของกูจริงๆเหรอวะเนี่ยเอาของให้เขาอะหมดเลยกู800เมียให้มา 1,200 เติมน้ำมันไป400แล้ว800เฮ้ยคนหลังอยู่ก่อนคนหลังโอ้โหนี่เรียกตัวถูกซะด้วยนะเลือกหางแถวนะหัวแถวไม่เอาหัวแถวกะทิเออนี่อวบๆเลยแม่เยี่ยวใส่ปากพี่เลยเยี่ยวใส่ปากพี่เลย
ขอบใจมากน้องขอบใจมากซาดิสมากไอ้เหี้ยให้เยี่ยมใส่ปากเลยโอ้ยมึงนี่จังไรมากเลยในวัดในวามึงแค่ให้แดนเซอร์เยี่ยวใส่ปากมึงเฮ้ยมึงจะเขียนวัดแล้วเขียนโรงเรียนอ๋อโอเคโรงเรียนถ้าในวัดถ้าในวัดไม่กล้าเล่นวันนี้จริงๆต้องยกความสำคัญให้กับนายกโอบะคุณโอบะนี่เป็นคนใจบุญมากครับต้องบอกว่าคนคนนี้นะสุดยอดมากเลยเข้าวัดทุกวันคนนี้เข้าไปทำบุญใช่ครับไม่ได้มุกเหี้ยอะไรสำหรับมันเลยเนี่ยตั้งแต่โจ๊กตัดโจ๊กโจ๊กตัดโจ๊กท่านบอกว่าถามจริงๆเถอะโน้ตกระหม่ำทะเลาะกันจริงไหมพูดแบบลูกผู้ชายเลยจริงทะเลาะจริงเหรอมันไม่เคยอย่างเมื่อวานเนี่ยถ่ายรายการกันแล้วครูสลาคุณวุฒิท่านก็พูดบอกว่าต้องขอบคุณพี่หม่ำจกมกขอบคุณพี่โน้ตแท้นั้นน่ะมันสะกิดเป็นไงมึงก็รู้ได้ไหมว่าใครดังกว่ากันแน่แค่เขาเอ่ยชื่อก่อนนะโอ้โหมึงสักดีนางอย่างนี้ไม่ใช่หยอกพี่เขาอ๋อหยอกรู้ว่าเขาเป็นคนขี้ใจน้อยแต่ก็แต่เราลง MOU กันแล้วว่าใช่เซ็นแล้วเราเซ็น MOU แล้วเรียบร้อยแล้วเราพอแล้วเล่นแค่นี้พอแล้ว15 20นาทีพอแล้วไม่เหมือนพวกตลกแหละเล่นเป็นชั่วโมงไม่เดี๋ยวยังมีนักร้องมีรายการอะไรเยอะมันเล่นเอาทั่วยังไม่รู้อะไรเนี่ยนะอันนี้นักร้องใหม่เยอะต้องขอบคุณวงการเพลงลูกทุ่งด้วยครับที่ให้เกียรติกับพวกเรานะขอบคุณคุณคุณนกคุณนกบริพัตรขอบคุณคุณทศพลหิมพานนายกเพลงนายกนักแต่งแล้วก็นายกตลกนะครับขอบคุณพ่อค้าข้าวหลามที่เอามาให้นะครับผมขอโทษขอแพงจริงผมกินข้าวเหนียวไม่เป็นจริงขอโทษจริงครับมึงไม่เคยกินข้าวเหนียวโอ้ยกินปวดท้องมากที่มึงปั้นๆ นั่นคืออะไรอ่ะข้าวกำข้าวกำแล้วก็วันนี้เราได้มาเจอนักร้องที่เรากำลังอยากจะเชิญไปรายการโจ๊กตัดโจ๊กใครบ้างครับสุพันธ์สันติชัยเอ้ยแล้วก็ดำรงวงทองดำรงวงทองแล้วก็เสี้ยติ่มซำนี่เราก็จะเชิญไปนะครับโอ้ถ้าเสี้ยติ่มซังต้องสลับเพลงกับจินจุ้งแล้วครับงานนี้ยังมีพรชัยพันศรีด้วยโอ้ยพรชัยพรชัยคืออ้ายวันวาเลนไทน์ยังไปใต้หนูนี่ก็หลายเพลงแป้งป๋องใช่ไหมเนี่ยใช่ป่าวฮะอันนั้นสอนสินชัยคนละคนบ้าเลยหายไม่พรชัยพันศรีเขาไปอยู่ต่างประเทศเลยกลับมาแล้วอ่ะพรชัยพันศรีกลับมาแล้วกลับมาแล้วจริงๆพรแป้งป๋องเลยขึ้นยังไงวะแป้งป๋องขึ้นยังไงวะอย่าร้องเดี๋ยวไอ้ศิลป์ร้องให้นะกินเป๊ะเลยกินห้วนห้วนอะไรวะไม่รู้กูก็ไม่รู้จริงๆกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งเนี่ยเป็นของเขานะคุณสลามคนแต่งแต่ป๋องแป้งผมก็เคยร้องแล้วมันร้องขึ้นยังไงวะขึ้นมาปั๊บจะร้องได้เลยนะกระเป๋าแบรนด์เนี่ยกระเป๋าแบรนด์เนี่ยไม่ป๋องแป้งป๋องแป้งป๋องแป้งเดี๋ยวพูดถึงกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งเนี่ยจริงๆแล้วที่ครูสลาเดี๋ยวดิอะไรที่ครูสลาเขาเขียนมึงหันตูดให้คนดูทำไมไม่ทิ้งกูหันไปแล้วกูยิ่งอยากหันออกไปอีกแล้วไม่ทิ้งครูสลาเขาเขียนกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งเนี่ยเขาเขียนจากประวัติของพรชัยวรรณศรีเนี่ยคือชีวิตจริงเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่ามันร้องไม่ทันพี่ไม่ดังไม่ดังเขาร้องไม่ได้เขาร้องแล้วเขาร้องไห้เขาร้องไห้คือมันเข้ากับชีวิตเขามากไงโดยสุดเลยให้เอกราชน้องงูเห่าร้องใช่เอกราชสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิครับผมร้องเฮ้ยขนาดซีนอย่างนี้ฮะป๋องแป้งแห่งความหลังป๋องแป้งแห่งความมันร้องยังไงวะมันขึ้นยังไงวะไอ้สินไอ้สินไอ้สินอยู่ไหนวะไอ้พรชัยไอ้พรชัยพรชัยมาร้องเลยมันขึ้นยังไงวะป๋องแป้งแห่งความหลังน่ะมันขึ้นยังไงไม่ต้องขึ้นมาไม่ต้องทำไมไอ้ร้องเพี้ยนไม่ต้องขึ้นมาเอาขึ้นท่อนแรกว่าไงสินขึ้นทอดอย่างแห้งคือทอดอย่างแห้งเมื่อเห็นป๋องแป้งที่อายเคยทาหอมกลิ่นแป้งป๋องเชยมาให้คิดขนาอยู่ลำวันวันไม่ทำเหี้ยนอนฟังแต่เพลงร้องแม่งได้ทุกเพลงโอเคไปไอ้เซฟพบกันแค่นี้ครับสวัสดีครับไอ้เหี้ยเขาขึ้นมาแล้วพรชัยมายังพรชัยมายังมาแล้วครับแต่ว่าส่งเงาเสียงมาก่อนสายศิลป์ไปสายศิลป์ไปเอาหน่อยปรากฏตัวนะไหนมาคือเพลงเนี้ยป๋องแป้งแห่งความหลังเนี่ยศิลป์ฟังไม่ได้ทำไมฮะฟังแล้วมันจะร้องไห้โอ้มันเพราะว่ามันมีอดีตคือแป้งกลิ่นเนี่ยเขาเคยใช้กับภรรยาเขาแล้วบุตรภรรยาหนีเขาไปครับเขาฟังเพลงนี้แล้วเขาร้องไห้เลยนะจริงเหรอฮะเอออ่ะเดี๋ยวพอชัยมาเนี่ยโอ้ยโอ้ยอายสวัสดีครับพอชัยมาเนี่ยพอชัยมาเนี่ยพอชัยไปหาไปหาป่าโนดครับผมอายเอาพอชัยเองมาแล้วเพราะว่ารู้ศิลป์มารู้ประวัติมาว่า
ไอ้เพลงกระเป๋าแบนแฟนทิ้งเนี่ยจริงๆครูสลาเขียนจากชีวิตจริงๆของพรชัยครับผมเสร็จแล้ววันนั้นบันทึกเสียงเราร้องไม่ได้เพราะอะไรเล่าให้ฟังนะคือจริงๆเนี่ยผมไม่ได้ไม่ใช่ร้องไม่ได้ผมยังอยู่ต่างประเทศแล้วร้องแล้วร้องไห้ปะมันร้องไห้มันหลายอย่างหลายอย่างหลายอย่างคือเรากลับมาไม่ทันช่วงนั้นบริษัทนพพงศ์นะครับเขาทำเพลงใหม่ครับเพลงนี้ก็คือครูสลาเขียนไว้ให้ผมแล้วผมไม่ได้อยู่ก่อนที่จะกลับประมาณ20กว่าวันนี่แหละแต่เขาไม่รอไม่รอเพราะก็เลยไปขอเอกราชจากแกมมี่มาร้องเอกราชก็เลยมาร้องเพลงนี้นี่แหละบางทีเขาบอกของบางอย่างอ่ะครับถ้ามันไม่ใช่ของเราใช่ให้ตายไงเขาไม่ใช่ของเราครับถ้ามันจะเป็นของเรายังไงมันก็เป็นของเราจริงครับป๋าแต่ป๋องแป้งเนี่ยไอ้นี่ฟังเนี่ยมันร้องไห้เลยนะจริงเหรอฮะร้องโหมร้องไห้สักท่อนอ่ะลองท่อนเอาขึ้นสักท่อนคือทอดอย่างแห้งเมื่อเห็นป๋องแป้งที่เจ้าเคยทาได้กลิ่นแป้งหอมลอยมาให้คือเทียนหน้าอ่ำล้ำร้องจริงผมร้องก่อนเนี่ยเขารับไม่ได้เลยป๋าเขาร้องมากเลยที่ร้องนี่พอซึ้งเหรอครับเมาโอ้ว้าวเอ้ยไอสัตว์ลงไปเลยไปเรียนซี่หมดแล้วโอเคครับมึงลงไปพร้อมครูเลยปรบมือให้กับป๋าโน้ตเชิญยิ้มครับพี่ครับจกมกแล้วก็พี่กิฟต์โคคูณอ่ะพี่พรชัยวรรณศรี